ังไงผมก็รู้สึกเฉยๆแต่พอปฏิวัติไม่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็ไม่สามารถหาสาเหตุว่าทำไมถึงต้องปฏิวัติปฏิวัติเพื่ออะไรคือก็ไม่มีเหตุผลผมก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะครับซึ่งในจุดนี้แหละครับทำให้ผมอยากจะมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้ผมต้องเข้ามาสู่วงการเมืองมาทำงานการเมืองแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ขนาดนั้นเนี่ยพรรคพลังประชาชนกำลังเพิ่งได้ก่อตั้งใหม่นะฮะโดยคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคนะครับก็ผมก็ได้รับเชิญความจริงแล้วเนี่ยมีพรรคพวกบอกว่าทำไมไม่ไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็มีทูตอยู่หลายคนนะฮะแต่ผมเห็นแล้วในตอนนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าใครเป็นตัวโกงใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นคนดีผมก็ได้รับเชิญไปที่อยู่กับพรรคพลังประชาชนซึ่งเขาก็พอทราบว่าผมจะไปร่วมกับพรรคพลังประชาชนเขาก็ดีใจคนในพรรคก็ดีใจคนมาต้อนรับผมที่ลิฟต์แล้วก็แสดงความยินดีที่ผมให้เกียรติมาที่พรรคนะฮะก็เป็นเพราะว่าท่านทักษิณพอรู้ว่าผมจะมาร่วมงานพรรคพลังประชาชนท่านก็ไม่ทราบอ่ะแต่คิดว่าท่านคงจะดีใจอ่ะนะฮะเพราะว่าท่านได้สั่งกับลูกพรรคว่าให้ผมเข้ามาเนี่ยดูแลท่านหน่อยนะอย่าให้ท่านต้องเหนื่อยนะเนี่ยท่านจะอยากจะลงเขตไหนก็ให้ท่านลงไปแต่ดูแลหน่อยอย่าให้ท่านเหนื่อยถ้าท่านสั่งมาอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่าท่านก็คงจะดีใจนะเมื่อผมมาร่วมซึ่งก็ในช่วงนั้นพรรคพลังประชาชนก็ไม่มีทูตหรือมีผมคนเดียวจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีทูตเหมือนกันนะฮะก็มีผมอยู่คนเดียวเหมือนกันครับก็ทีนี้ในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านเข้ามาตรงช่วงนั้นเนี่ยค่ะท่านได้มาช่วยงานของบ้านเมืองในรัฐบาลท่านนายกสมัครในด้านไหนบ้างคะครับผมหลังจากท่านนายกสมัครได้เป็นนายกแล้วก็จะตั้งรัฐบาลนะครับก็เป็นมติพรรคเนี่ยให้ผมมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ผมก็มีโอกาสได้กลับไปอยู่กระทรวงต่างประเทศอีกซึ่งเป็นกระทรวงที่ผมถือว่าเป็นลูกม่อกระทรวงก็ว่าได้ผมใช้เวลา35ปีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศพอเกษียณไปแล้วผมก็ได้กลับมาอยู่กระทรวงเดิมอีกซึ่งก็ผมก็แฮปปี้นะฮะเพราะว่าได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานนะที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับผมต้องพูดอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าผมเป็นลูกม่อกระทรวงต่างประเทศผมก็รู้จักข้าราชการในกระทรวงประเทศหลายคนนะฮะก็รู้สึกผิดหวังบางคนที่ว่าทำเกินหน้าที่นะครับเพราะสมัยกมช.เนี่ยโอเคกมช.ก็พยายามจะตามล่าท่านทักษิณก็ให้ทูตนะฮะไปสดับตรับฟังดูแลสอดส่องว่าท่านทักษิณอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะฮะแต่บางคนก็ทำเกินหน้าที่นะฮะมีครั้งหนึ่งท่านจะไปประเทศหนึ่งนะฮะอาจจะไม่บอกประเทศก็ได้นะฮะท่านจะไปประเทศหนึ่งแล้วทูตเขาทูตไทยในประเทศนั้นนะทำเกินหน้าที่ไปประสานกับคนตุกคนเข้าเมืองไปประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายของประเทศนั้นนะฮะไม่ให้ท่านทักษิณเข้าทั้งที่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ให้ท่านเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ทูตคนนี้ไปบอกกับฝ่ายประเทศเจ้าภาพไว้ไม่ให้ท่านทักษิณเข้าทักษิณเข้ามาท่านก็เลยเข้าเมืองไม่ได้ท่านก็เนี่ยอยู่ในสนามบินนะตั้งหลายชั่วโมงคือแสดงให้เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศนี่ก็มีทูตอยู่หลายคนซึ่งอาจจะเป็นสื่อเหลืองก็ได้นะฮะทำเกินหน้าที่นะฮะแล้วก็บางคนก็เป็นเครื่องมือกับฝ่ายปฏิการในการตามล่าท่านทักษิณด้วยนะฮะอันนี้เราก็คงจะพูดแค่นี้แต่ผมมองว่าในปัจจุบันก็คงจะไม่มีทูตแบบนั้นอีกนะฮะครับครับค่ะก็เรื่องนี้จึงอยากจะเรียนถามท่านเพราะว่าท่านอยู่ในส่วนของการต่างประเทศไงคะเอะอะก็นักโทษชายเอะอะก็ไล่ล่านะคะบางประเทศถึงขั้นที่ไปกดดันไม่ให้ออกวีซ่าให้กับท่านอะไรเงี้ยฮะจนมาวันนี้เนี่ยท่านก็ไปได้ทั่วโลกแต่ประเทศไทยก็ยังกลับมาไม่ได้ในฐานะที่ท่านเป็นเอกอัครราชทูตมาก็หลายประเทศเชื่อว่าท่านก็ยังให้ความคิดเห็นอะไรให้กับทางกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลของเราได้ด้วยเนี่ยค่ะท่านรู้สึกยังไงคะว่าณขณะนี้เนี่ยนะคะท่านนายกทักษิณไปได้ทุกประเทศทั้งโลกแต่ประเทศไทยก็ยังกลับมาไม่ได้ประเทศไทยกลับมาไม่ได้เพราะว่ากลับมาแล้วนะครับก็องคาพยพที่
ฝ่ายเผด็จการหรือที่หลังจากการมีการรัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมก็รู้สึกแปลกใจว่าก็นี่ล่วงเลยมาแล้ว5ปีแล้วเราก็เป็นรัฐบาลมาเกือบ2ปีแล้วนะฮะเราก็ยังไม่สามารถที่จะปรับปรุงปฏิรูปไอ้องคาพยพที่ฝ่ายเผด็จการได้จัดตั้งขึ้นมาได้แต่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องปฏิรูปจริงอยู่ตอนที่เราเป็นรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ขาหรือปีกยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินนะฮะเราก็ต้องระวังนะจริงอยู่การทำอะไรเนี่ยมันต้องอาศัยจังหวะจากโคนใช่ไหมครับใช่ถ้าเรายังไม่แข็งเราไปทำเราก็พังแต่ผมว่า2ปีแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีพลังมากขึ้นนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็คงจะเห็นแล้วว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะฮะฉะนั้นรัฐบาลจะทำอะไรประชาชนส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนฉะนั้นผมก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองทางบริหารนะฮะและโครงสร้างทางตุลาการให้มันเป็นทำให้มีความชอบธรรมมากขึ้นนะฮะไปถึงเวลาแล้วเมื่อเราทำได้แล้วเวลานั้นล่ะครับผมคิดว่าทางทักษิณก็คงจะได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนนะฮะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือเป็นสมัยคมช.หรือสมัยที่เราเป็นฝ่ายค้านนะฮะต่างประเทศเขามีทูตอยู่ในประเทศไทยนะฮะเขารู้ดีมากรู้ลึกด้วยว่าสถานการณ์บ้านเมืองนี้อะไรเป็นอะไรนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุที่ว่าเมื่อรัฐบาลประชาธิปัตย์ขอร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยจับกุมท่านทักษิณแล้วส่งมาดำเนินคดีในประเทศไทยไม่มีรัฐบาลประเทศไหนเข้าด้วยสักคนนึงเพราะว่าอะไรเขารู้อะไรเป็นอะไรว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นมีการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองคนไทยบางคนไม่รู้แต่ต่างประเทศก็รู้ใช่ไหมฉะนั้นท่านก็เดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับบางประเทศรู้แต่ก็อาจจะเกรงใจรัฐบาลประชาธิปัตย์บางประเทศเนี่ยก็ไม่ออกวีซ่าให้ท่านทักษิณเข้านะฮะเขารู้อะไรเป็นอะไรเขารู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเขารู้แต่ก็เกรงใจไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยมันแย่ลงไปเขาก็อาจจะเพื่อมารยาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นท่านก็สามารถเดินทางไปในทุกประเทศครับอันนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายด้วยใช่ไหมคะท่านเป็นทูตมาตั้งหลายๆประเทศนะคะโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกประเทศเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านไปผิดทางอาญาทางอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องคดีการเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ด้วยข้อของกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วที่จะไปเอาผิดอะไรท่านด้วยใช่หรือเปล่าคะอันนี้ขอถามในฐานะประชาชนค่ะครับก็ถ้าพิจารณาตามข้อกฎหมายมันก็จริงอยู่เพราะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องยึดถือหลักกฎหมายหรือยึดถือกฎเกณฑ์ที่เขาที่มีอยู่นะครับคือการที่จะไปยึดหนังสือเดินทางเนี่ยมันเป็นอยู่ในดุลพินิจของกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาจะพิจารณาดูว่าจะยึดหรือไม่ยึดเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นภัยต่อประเทศชาติหรือเปล่าไอ้นี่เขาจะยึดหลักนี่นะครับคิดว่าไม่เป็นภัยต่อประเทศชาติก็ให้ไปคืนพาสปอร์ตได้นะครับอาจจะไม่ต้องเป็นพาสปอร์ตแดงก็ได้พาสปอร์ตแดงคือพาสปอร์ตการทูตนะฮะเป็นพาสปอร์ตธรรมดาซึ่งพาสปอร์ตสีน้ำตาลก็ได้นะครับคืออย่าลืมว่าพาสปอร์ตก็คือบัตรประชาชนนั่นเองนะฮะประชาชนในเมืองไทยเราก็ใช้บัตรประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยชาวไทยอยู่แล้วที่จะต้องมีบัตรประชาชนเมื่ออยู่ต่างประเทศก็ใช้บัตรประชาชนไม่ได้ก็ต้องใช้พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางก็เป็นเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกเขาใช้หลักการนี้ในการที่จะเดินทางไปไหนจะต้องมี ID card 1ใบแล้วก็จะต้องมีหนังสือที่เป็นหนังสือที่เป็นมาตรฐานซึ่งทั่วโลกเหมือนกันคือพาสปอร์ตค่ะนั่นสิคะก็เลยบอกแปลกใจเขาว่าความเป็นคนไทยเนี่ยทำไมถูกทิดรอดพรรคไทยรักไทยเนี่ยโดนอยู่บ้านเลขที่111นะคะแล้วพรรคพลังประชาชนก็โดนเข้าไปอีก
นะคะบ้านเลขที่109หวังว่าพรรคเพื่อไทยคงไม่ดูผมก็ดูไม่ด้วย ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคนะคะท่านเป็นกรรมการบริหารพรรคครับตอนนี้เพื่อไทยนี่ท่านเป็นอยู่ใช่ไหมคะครับเป็นอยู่ครับค่ะแล้วในส่วนของท่านนะคะหลังจากนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะท่านได้มองท่านนายกทักษิณนะคะแล้วมีความประทับใจหลังจากช่วงตั้งแต่ปี50มาจนถึงวันนี้6ปีแล้วนะคะเขาเรียกว่าจะ7ปีแล้วนะที่ท่านถูกยึดอำนาจตั้งแต่49มาเนี่ยค่ะในมุมมองของท่านนะถึงท่านนายกทักษิณนะคะคืออาจจะมองไปได้2แง่นะครับในแง่ของกฎหมายนะฮะในแง่ของความยุติธรรมในแง่หนึ่งนะครับในแง่ของความยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันประเทศเราขนาดนี้เราก็รู้ว่ามันมี2มาตรฐานนะครับซึ่งท่านก็น่าจะมีสิทธิ์กลับมา